ก็ผมไปเมื่อกี้นะครับนะก็คุยกับท่านพลเอกนะธนพัฒน์นะครับนิยกูลนะครับนะท่านรองปลัดกระทรวงกลาโหมท่านน่ารักมากนะครับนะก็มีทีมนะมารับข้อมูลนะครับรับเรื่องร้องเรียนนะครับพร้อมกับประสานทางท่านผู้ช่วยผบ.ทอ.นะก็ผมก็ได้ฟังได้พูดคุยกับทางท่านผู้ช่วยผบ.ทอ.ด้วยนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เขารับไม่ได้นะรังแกชาวบ้านเขาก็ไม่โอเคนะครับทำชาวบ้านเดือดร้อนเขาก็ขอโทษในส่วนของทางชาวบ้านนะแล้วเขาก็ยืนยันว่าให้มั่นใจว่าเขาไม่ช่วยเหลือกันแน่นอนนะครับยังไงก็เขาเอาความสงบสุขคืนกับชาวบ้านให้ได้นะครับก็หลังจากที่เราพูดคุยก็ยื่นเรื่องร้องนะครับผมก็ประสานทางท่านผู้กับนะสน.สายไหมนะครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยทางท่านผู้กับก็น่ารักมากเขาบอกว่าใครที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนให้ไปแจ้งความได้เลยนะครับเดี๋ยวทางท่านผู้กับเนี่ยเขาดำเนินการให้เต็มที่นะครับดำเนินการให้เต็มที่เลยนะแล้วก็วันนี้นะก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเขาเป็นเจ้าบ้านเขาก็จะดูแลในส่วนของความปลอดภัยให้นะครับนะก็เมื่อกี้นะในระหว่างที่เดินทางกองทัพอากาศเนี่ยก็โทรมาหาผมนะครับบอกว่าตอนนี้นะทางกองทัพอากาศเนี่ยนะเพิ่งทราบเรื่องเป็นครั้งแรกเลยนะครับเขาไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาก่อนเลยเขาไม่รู้เขาเพิ่งรู้เนี่ยตอนเที่ยงนะซึ่งอันเนี้ยต้องให้ชาวบ้านอธิบายด้วยเพราะว่ามันขัดแย้งกันไงชาวบ้านก็บอกว่ามีทหารเคยมาแล้วมันใครกันแน่ผมก็เลยถามว่าอ้าวเขาบอกทหารน่ะมีคนมาแล้วนี่เขาบอกว่าอ๋อเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันอาจจะมาคุยกันเฉยๆแต่อาจจะไม่ได้ในนามของกองทัพหรือเปล่านะครับนะก็ตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบนะแล้วก็รอผลผมก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วผลมันจะออกมาเหมือน7วันเหมือนเคสที่แล้วมั้ยมันจะมีการช่วยเหลือกันหรือเปล่าเขาก็บอกว่าให้รอคณะกรรมการสิ่งอีกอันนึงที่ผมกังวลคือเดี๋ยวเขาจะเกษียณปีนี้นะขอบเขตของเวลาล่ะถ้าสมมุติตั้งสอบเลยเกษียณออกไปเนี่ยทำอะไรเขาได้เปล่าเขาจะรับบทลงโทษไหมหรือว่าแค่เป็นการตั้งคณะกรรมการมาเพื่อลดแรงเสียดทานเฉยๆอันนี้คือในมุมของผมนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนที่ผมบอกมันมีเคสนึงที่ผมเคยไปร้องขอความช่วยเหลือกับทางกองทัพอากาศเองไปเองลูกนี้ลูกเมียทหารผมยังส่งตังค์ให้อยู่เลยอ่ะนะครับก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือมาที่เราคุยกันไว้นะครับนะก็เลยกลัวว่าเคสนี้มันจะจบเหมือนกันหรือเปล่าแล้วสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านเขาจะได้รับผลกระทบเหมือนเดิมไหมผมก็ถามว่าเอาเรื่องของการดูแลความปลอดภัยล่ะท่านจะให้ความมั่นใจกับชาวบ้านเขาอย่างไรเขาก็บอกว่าถ้าครั้งนี้จะเป็นการตักเตือนนะถ้ามีการทำอีกก็อาจจะลงดำเนินการในส่วนที่ขั้นสูงสุดผมก็เลยมองมันจะขัดแย้งถ้าสมมตินะมันมีทหารที่เคยเป็นสหอเข้ามาอย่างที่ชาวบ้านบอกอันนั้นไม่เรียกว่าการตักเตือนไปแล้วหรออันนั้นตั้งคำถามนะใช่ป่ะนะครับแล้วก็ผมก็ไปได้ข้อมูลเชิงลึกนะครับว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับฐานชั้นผู้ใหญ่คนไหนหรือเปล่าการที่เขาทำแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเป็นเพื่อนไหมนะครับนะอันนี้แต่ผมก็แบบต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะถ้ากองทัพอากาศผมพูดอย่างนี้ก็ถ้ากองทัพอากาศเนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือมันออกมาสมบูรณ์แบบจริงชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบจริงท่านก็จะได้รับคำชื่นชมสรรเสริญแต่ถ้าสมมติมองอีกมุมนึงถ้าเขารู้จักกับเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับทหารที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก่อเหตุแบบนี้นะสุดท้ายนะเขาไม่โดนอะไรเลยเราใช้วิธีการตักเตือนแล้วเขากลับออกมาเป็นแบบนี้อีกชาวบ้านเขาก็จะรู้สึกยังไงเคยแจ้งเคยร้องไปที่ทหารไหมมีคนเคยแจ้งไหมมีค่ะมีจะมีสหมาไม่ต่ำกว่า10คนมีสหมา10คนใช่ไม่ต่ำกว่า10คนตำรวจอีกตำรวจสน.สายไหมล่ะค่ะมากันทั้งโรงพักอ่ะก็ไม่มีฟีดแบคแต่ว่านานแล้วค่ะเรื่องนี้นานแล้วแต่ก็คือมีเคยร้องไปค่ะค่ะด้วยความที่เราด้วยความที่ไม่รู้ว่าเข้าจะเข้าหาผู้ใหญ่ยังไงเราก็เลยไม่ได้ไปร้องเรียนตอนที่ทหารตอนนู้นนะฮะตำรวจทหารมาเคยเรียกเขาคุยไหม
เคยเรียกเขามาคุยหมายถึงมาคุยกับชาวบ้านเขาออกมาหรือเปล่าเคยเจอค่ะเขาคุยกันไหมครับเขาคุยค่ะที่สน.เขาก็ไปไปด้วยเขาก็ไปด้วยก็ไม่มีฟีดแบคอะไรที่ของทหารกับตำรวจเป็นไงบ้างคะก็จับตัวไปสัก10นาที15นาทีแล้วก็มาส่งบ้านไม่ได้กลับเชิญตัวประมาณเชิญตัวใช่ใช่ก็แค่นั้นน่ะกลับมาก็เมาแปลกเหมือนเดิมคิดอะไรกันมาลงมาคิดกับอ๋อไม่ทราบอันนั้นไม่ทราบเลยไม่ทราบอันนั้นไม่ทราบแต่ว่าจะไม่มีทางเกิดเหตุแล้วนี้มั้ยตำรวจแค่ลงมาติดอย่างนี้ไหมไม่อ่ะไม่จำไม่ได้นานแล้วค่ะไก่เกลี่ยนะจำมาแล้วเคยมีตอนที่เราไปแจ้งความแล้วเขาไก่เกลี่ยเราว่าเขาละปากเราไว้ไม่ก็จะไม่ทำอีกค่ะแล้วก็ไม่นานก็เหมือนเดิมก็พฤติกรรมนี้เหมือนเดิมไม่นานค่ะก็คืออย่างละปากก็ยังทำอีกก็ทำเหมือนเดิมก็ไม่เกรงตัวก็ไม่ค่ะก็เป็นอย่างนี้ตลอดใครทำอะไรเขาไม่ได้เราชาวบ้านเราก็ไม่รู้นะว่าต้องไปหาผู้ใหญ่ยังไงมีวิธีการยังไงหมายถึงสมัยก่อนนะพี่บอกอยู่ตรงข้ามบ้านเลยต้องข้ามบ้านเลยค่ะไปดูได้เลยไม่ปล่อยให้เช่าแล้วตัวเองไปอยู่บ้านน้องชายก็พฤติกรรมถ้าถามว่าเราเหมือนกับกลัวด้วยไหมไม่แต่ถ้าถามว่าปรับตัวให้มันชินน่ะมากกว่าค่ะชินไม่ไหวบางทีก็เนี่ยพฤติกรรมเหมือนน้องก็โดนมาบีบแต่หน้าบ้านแต่ของเราส่วนมากจะเจอปลาแก้วปลาขวดแล้วเวลาพระบิณฑบาตสงสารพระมากแต่ทำอะไรไม่ผ่านนะก็เห็นทุกวันนะเราอยู่ตรงข้ามแม่ตกใจนะใช่โดนอะไรบ้างที่มีโดนอะไรบ้างทั้งยิงปืนทั้งเฟี้ยนขวดเฟี้ยนแก้วหน้าบ้านนะฮะแล้วก็เบรกรถเอียดอ่ะจะได้เปิดเพลงเสียงดังทั้งคืนตลอดเคยเขาก็เหมือนขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เขาเหมือนขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราเหมือนไปยั่วโมโหเขาอ่ะเขาก็ยิ่งปั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 งยิงวันเด็กเลยจำได้ค่ะเด็กร้องกันกรี๊ดทั้งซอยเลยค่ะหมายถึงว่านานมาแล้วนะคะแล้วจากนี้ต่อไปป้าก็จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรอถามว่าเขาจะมีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนเดิมเราเหมือนปรองมากกว่าเพราะว่าในความรู้สึกเราอ่ะเราสัมผัสมาเป็นสิบปีเรามีความรู้สึกเราทำอะไรก็ไม่ได้เราเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาหัวหน้าเขาไม่เป็นเราไม่รู้จักว่าเขาอยู่กรมไหนอะไรยังไงไม่รู้เลยแล้ววันนี้อย่างที่คุณจักรบอกนะเขาตอบกลับมาเขาเข้ามาอยู่มั่นใจค่ะมั่นใจ 100% แล้วก็ดีใจเหมือนปลดล็อกปลดล็อกตัวเองไงคราวที่แล้วนะมั่นใจแล้วแบบอ๋อคราวที่แล้วไม่ได้มีความมั่นใจไงแต่หนเนี้ยมั่นใจบ้านไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวเขาไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีทั้งซอยไม่มีเขาทำทั้งซอยหัวซอยท้ายซอยอันนี้คือทั้งซอยแล้วเขาดูแลทั้งหมดเลยไหมหมดค่ะซอยอื่นโดนด้วยไหมครับซอยอื่นมีค่ะหน้าเซเว่นท้ายซอยแม้กระทั่งหมายังโดนรถกระทบยังโดนรับผลกระทบจากการกระทำของเขาเลยด้วยซ้ำหมาหน้าเซเว่นก็จะมีการแจ้งสายตรวจให้มาตรวจความถี่มากขึ้นนะครับครับก่อนหน้านี้ค่ะทางชาวบ้านเองบอกว่าไปแจ้งความมาแล้วแล้วก็มีสายตรวจลงมาดูแล้วแต่ก็ไม่เห็นจะดำเนินการอะไรเลยทุกวันยุคนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะจะชี้แจงเรื่องนี้อ๋อที่ผ่านมาเนี่ยก็สอบข้อมูลนะครับก็คงมีการแจ้งเหตุครับแจ้งเหตุแต่ว่าก็ทางโรงพักก็ส่งสายตรวจมาประชาสัมพันธ์อาจจะทำเข้าใจแล้วคู่กรณีพอใจแล้วก็คงจะแยกย้ายกันไปนะครับที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นครับเขาคงคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงกันตำรวจก็คงไม่อยากให้มีเรื่องที่กดเคืองกันมากกว่าคงจะใช้วิธีประชาสัมพันธ์ครับแต่พฤติกรรมแบบนี้มีมานานเป็นเกือบ10ปีแล้วเนี่ยมันจะแก้ได้ยังไงครับเท่าที่ตรวจสอบเหตุเบื้องต้นนะครับว่าที่ผมถามผู้แจ้งเนี่ยครับก็มีปี 6ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะปี65 4ครั้งนะครับแล้วก็ปี67ปีนี้4ครั้งครับก็ครับแต่ว่ามันก็เลื่อนมาหลายปีก็คงจะที่ผ่านมาตำรวจอาจจะใช้ประชาสัมพันธ์ทางเข้าใจต่อไปคงจะใช้กฎหมายเข้มข้นมากขึ้นนะครับเช่นอาจจะไม่จบการที่ไกลเกลี่ยในที่เกิดเหตุก็อาจจะใช้มาตรการเช่น
พิ่มเติมเช่นที่ผ่านมานี่ก็จากตรวจที่วันนี้ก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขายิงปืนด้วยซึ่งการยิงปืนในที่พักอาศัยเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับเรื่องร้ายแรงแล้วก็เป็นกฎหมายด้วยแล้วก็ประเด็นที่จะทำเพิ่มเติมหรือว่าเขามีอาวุธปืนได้มีอนุญาตให้มีใช้ไหมแล้วก็ประเด็นสองก็จะตรวจสอบว่าเขาเป็นทหารจริงหรือไม่แล้วก็คงจะถ้าเป็นทหารก็คงจะรายงานเรื่องเหล่านี้ให้ผู้ชาเขาทราบด้วยนะครับเพื่อจะเป็นครับที่ชาวบ้านบอกว่าเขาเมาเลยจะชอบอารวาสจริงๆมันมีภาพว่าขับรถด้วยก็จะเดี๋ยวคงจะตรวจสอบนะครับว่าถ้าเขาจริงว่าเขาเมาจริงนะครับก็ตรวจสอบนี่ก็เนื่องนานมานานแล้วในประเด็นบางเรื่องนะครับว่าถ้ามันอยู่ในกรอบอายุความฟ้องร้องได้ก็จะดำเนินคดีในส่วนทุกประเด็นครับที่มีการกล่าวหาลองทุกไว้ครับตรวจได้เห็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเพิ่งมีเหตุการณ์ที่สี่ที่ห้าที่ชอบมาแล้วครับตอนนี้อยู่ในทางผู้เสียหายก็มอบให้ร้อยเวรไว้ในทั้งหมดแล้วครับที่ผ่านมาค่ะเคยได้รับแจ้งบ่อยขนาดชาวบ้านตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้รวมข้อมูลไว้ว่าทั้งหมดนะครับว่ามาทั้งหมดกี่ครั้งแต่ที่รับแจ้งไว้เนี่ยวันที่12เนี่ยที่ผ่านมามีทั้งหมด8ครั้งครับยังไงต่อครับเพราะตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนหนักมากทุกคนมากทางตำรวจเองจะดำเนินการเมื่อไหร่ก่อนระยะเวลาที่จะดำเนินการก็คงจะทำให้เร็วที่สุดนะครับก็ไม่ภายในกรอบเวลากฎหมายนะครับว่าคงจะที่ผ่านมาก็เท่าที่ถามเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เจ้าบ้านแจ้งไว้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้อุ่นโดนร้อนผ่านครับซึ่งเป็นความผิดลงโทษนะครับที่มาทราบวันนี้ก็คือเป็นเรื่องยิงปืนเนี่ยซึ่งเป็นไม่ใช่ความผิดลงโทษนะครับก็คงจะใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะก็เพื่อป้องกันเหตุไม่ให้รุนแรงมากกว่านี้นะครับอยากให้ความมั่นใจกับชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้หน่อยอะค่ะเพราะว่าคนที่ยังอยู่ก็ยังหวาดระแวงอยู่ครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นความผิดบางเรื่องที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในเรื่องมาตรการไกล่เกลี่ยได้นะครับถ้าคู่กรณีเขาประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยนะก็ต้องความสมัครใจทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับถ้าเขาได้พูดคุยกันเขาอาจจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับว่าเขามีความปลอดภัยค่ะหมายถึงว่าจะให้ความเชื่อมั่นกับชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้ยังไงคะท่านที่ผ่านมานะครับว่าก็ที่เท่าที่ถามก็ยังไม่มีเหตุที่จะต้องชาวบ้านที่ต้องเป็นถึงอันตรายต่อชีวิตนะที่เท่าที่ถามนะแต่เขาก็เดือดร้อนครับก็อย่างที่ผมจะเรียนทางสื่อมวลชนไปแล้วว่าจะตรวจสอบว่าเขามีอาวุธปืนเขามีเรียกว่าที่มีและใช้อาวุธปืนหรือไม่ครับที่ผ่านมาแจ้งครับแต่ว่าครับไม่แจ้งสายตรวจกับแจ้งทางวิทยุฝ่ายโทรศัพท์ไปแล้วก็ทางตำรวจก็แจ้งสายตรวจเข้ามาประชาสัมพันธ์เหตุดูเหตุป้องกันเหตุครับ